สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของเส้นไหว้เล่าวินาทีเจอวิญญาณแตงโมพร้อมเส้นผมปริศนาติดอยู่ที่คอจากกรณีก่อนหน้านี้เจ้าของเส้นไหว้ปริศนาเผยภาพดวงวิญญาณแตงโมนิดาก่อนฝากคำพูดถึงกระติกแซนหลังให้สัมภาษณ์โดยเจ้าของเส้นไหว้ปริศนาก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่ามาหาอีกแล้วไม่รู้จะให้ช่วยอะไรที3:25นาทีบอกแค่ว่าทำไมไม่พูดความจริงเหตุการณ์อื่นก่อนจะเดินไปหลังเรือจะไปกรรมฐานแล้วครับและต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาขนลุกเมื่อเจ้าของเส้นไหว้ปริศนานั้นก็ได้เล่าวินาทีเจอวิญญาณแตงโมนิดาที่มาปรากฏตัวให้เห็นพร้อมเส้นผมปริศนาที่ติดอยู่คอดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกโดยเจ้าของเส้นไหว้ปริศนานั้นได้กล่าวในไลฟ์สดหลังมีคนถามว่าเจอพี่เขายังไงเจ้าของเส้นไหว้ปริศนากล่าวว่าพอดีผมอ่านทันนะคือพี่เขามาไม่ใกล้ผมครับด้วยภาพสุดท้ายที่มาก็ซีดแล้วมีผมรอบไปข้างหลังอ้อแล้วก็มีผมติดอยู่ที่คอผมถ่ายรูปไว้แล้วตอนที่คุยกันเสร็จยาวประมาณสักคืบกว่าๆเมื่อกี้นี้แต่ผมก็ดึงออกมาแล้วถ่ายไว้ที่ห้องแล้วคือผมเนี่ยดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกแต่ผมดึงออกหลังจากดึงพิคเนตดึงสร้อยออกมาที่เขาต้องมากวนใจก็เพราะให้เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เขามาขอร้องมันเป็นเรื่องจริงเราก็อยากทำให้จริงๆซึ่งผมเองผมไม่เกี่ยวข้องแล้วผมเองก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะไม่มีทางเลือกเพราะมันมีทั้งดีและที่สำคัญควรจะระอายบ้างที่อยู่มากินอยู่กับเขามาอยู่กับเขามาได้พักใหญ่ๆแล้วหรืออยู่กับเขามาในวันที่เขาร้องขอความช่วยเหลือหรือสุดท้ายของดวงจิตสุดท้ายของจิตที่ตะกอนเรียกเขายังไม่จมเลยถ้าตั้งใจหรือพยายามช่วยเขาสักนิดนึงเขาอาจจะไม่ตายก็ได้เขาอยากให้ความจริงปรากฏแต่ทางกฎหมายผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาไม่ติดใจแล้วเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเพราะว่าคนเรามันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ชีวิตคนเมื่อประมาทชีวิตคนเราเมื่อย้อนกลับไม่ได้อีกแล้วมันไม่มีทางกลับฟื้นคืนได้แล้วมันไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาทำให้ชีวิตดีขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเขาร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้อะตั้งแต่2:50จนผมตื่นเขาร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายที่ได้คุยกันเท่าไหร่ไม่เคยหยุดน้ำตาแห่งความเชื่อใจน้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาแห่งความไว้ใจและน้ำตาแห่งความคาดหวังในปี2565ของเขาที่มันจบลงมันนำพาความทุกข์มาให้คนที่ยังอยู่ที่เขาห่วงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ